สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ้วฉัตรมงคลเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเจนนี่ตั้งท้องต้องรับมือเป็นพ่อคนในวัย22ปีซึ่งล่าสุดต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตนเองตั้งท้องผ่านทางช่องทาง YouTube ซึ่งเธอนั้นก็ได้ถือที่ตรวจครรภ์โชว์อย่างชัดเจนพร้อมกับโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตฉัตรมงคลสมแก้วในขณะที่ทางด้านของยูฉัตรมงคลเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเจนนี่ตั้งท้องต้องรับมือเป็นพ่อคนในวัย22ปีโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ต้อนรับทายาทว่าน้องมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ